วิธีจุดพลังเมื่อคุณหมดไฟโดยมองโลกของไทยบายธีรพัฒน์วิธีที่1ก็คือว่าให้เราลองเปิดเพลงแล้วเราลองเต้นตามจังหวะเพลงทำอะไรก็ได้ให้เรามีเหงื่อออกให้เราลืมในสิ่งที่เราเองกำลังทุกข์เราเองกำลังเครียดหรือแม้กระทั่งออกไปเล่นกีฬากับเพื่อนทำอย่างไรก็ได้เพื่อที่จะทำให้เราเองเนี่ยรู้สึกผ่อนคลายแล้วเราเองจะกลับมามีพลังและมีไฟในการทำงานอีกครั้งหนึ่ง 2. ดูคลิปในการสร้างแรงบันดาลใจหรืออ่านหนังสือในการสร้างแรงบันดาลใจคีย์เวิร์ดต่างๆในนั้นบางครั้งบางคำอาจจะทำให้เราเก็ตและแก้ไขปัญหาหรือว่ามีแรงบันดาลใจเพื่อที่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีไฟต่อไปในอนาคต 3. เราจะต้องรีเซ็ตความเชื่อเดิมๆแล้วค่อยเริ่มต้นเรียนรู้เรื่องราวอะไรที่ประสบความสำเร็จใหม่อาจจะต้องพัฒนาจากเรื่องง่ายๆก่อนแล้วค่อยเพิ่มความยากทีละเรื่อยๆมันจะทำให้เราเองเนี่ยฝึกหัดเป็นคนที่มีความประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่อง 4. เราจะต้องเว้นวรรคเรื่องราวอะไรบางอย่างไปสักระยะหนึ่งแล้วออกไปเปิดหูเปิดตาเรียนรู้เรื่องราวกับเรื่องใหม่ๆไม่ว่าจะไปเที่ยวไปชมนิทรรศการหรือไปทำอะไรก็ตามที่เป็นการเปิดหูเปิดตาทำให้เราเห็นโลกทัศน์ใหม่ๆแล้วเราเองจะเกิดผลลัพธ์ใหม่จากจุดเดิมที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนเลยลองดูนะครับเราสามารถเติมไฟให้กับตัวเราเองได้โดยที่ไม่ต้องให้คนอื่นมาเติมให้เราและบางครั้งคนอื่นอาจจะมาเติมให้เราเราเองก็สามารถที่จะกลับมาเป็นคนที่มีไฟได้เหมือนกันจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแต่คุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ